ช่ดูอย่างเดียวแต่งเพลงให้ร้องแล้วเนี่ยโอ๊ยแล้วแป๊บ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 อะไรเนี่ยว่างจัดไงให้เนี่ยถ้าจัดไม่ได้ทะเลาะกับเมียก็หาเรื่องแต่งเพลงไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆออกอากาศมาเรื่อยเท่าไหร่ติดแล้วเนี่ยเอาติดชาร์จชาร์จเหรอติดค่าสถานีเล่นเกมเล่นเกมของเราดีกว่าสนามแข่งนะคะสนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นค่ะเดี๋ยวแข่งเกมง่ายวิธีการคือในแต่ละทีม1คนเนี่ยถามอีกคนก็ตอบคนถามมานอนมัดตัวไว้กับลูกโป่งผู้แข่งช่วยสูบหน่อยกระนำสูบลูกโป่งเข้าไปถ้าลูกโป่งยังไม่แตกถามไปเรื่อยๆถ้าคำถามหมดแล้วลูกโป่งยังอยู่ชนะไปเลยแต่ถ้าลูกโป่งแตกป้องยังถามไม่เสร็จแพ้เลือกคู่ก่อนเลยครับไปเลยครับเชิญไม่ต้องตัวแล้วเอ็มคู่กับหักหักน้องแม็กคู่กับน้องแม็กคู่กับน้องเหม็นสันน้องสันคู่กับน้องอักน้องสันคู่กับชายดีแต่เราก็ต้องตามเขาไปค่ะทีไหนเล่นก่อนสีแดงค่ะใครจะถามมานอนใครจะตอบมายืนอ่ะมานอนเลยซ้อมนอนไว้ซ้อมนอนไว้ทำไมอ่ะทำไมคะเอาแม่ช่วงนี้หลอกของแรงก็มีด้วยเหนื่อยเหนื่อยต่างๆเปลี่ยนมือได้สูบไปลูกโป่งอย่าแตกตอนที่เราถามมันก็จะพองขึ้นไปเรื่อยถูกต้องก็แตกใส่หน้าเลยเนี่ยนั่นแหละค่ะไม่พูดอย่างนั้นพี่วงอย่างเดียวคุณตะเกียบอย่าไปโดนคำถามหมดมี9ข้อในรอบนี้จะต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับ1สุริยุปราคาคือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงถามว่าโลกกลมหรือแบนคำตอบก็คือกลมข้อที่2คนที่คลานอยู่มีกี่ขาคำตอบก็คือ2ขาข้อที่3เส้นผมของคุณมีกี่เส้นคำตอบก็คือหลายเส้นหรือไม่รู้ก็ได้ข้อที่4สตีฟจ็อบชื่อจริงชื่ออะไรคำตอบก็คือสตีฟจ็อบข้อที่5แอปเปิลตกลงมาจากต้นไม้คุณจะหยิบหรือไม่คำตอบก็คือหยิบหรือไม่หยิบก็ได้ข้อที่6พริกชนิดใดมีมือคำตอบก็คือพริกชี้ฟ้าข้อที่7จำนวน 2,000 ล้านมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคำตอบก็คือ9ตัวข้อที่8ทุเรียนชนิดใดไม่มีหนามคำตอบก็คือทุเรียนกวนข้อที่9ถ้ามีกรดมากเกินไปให้กินอะไรแก้คำตอบก็คือยาลดกรดถามเลยครับข้อไหนก่อนก็ได้คนที่คลานอยู่มีกี่ขาสาวนะถูกต้องถูกต้องเรื่องราคาที่ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์คนตอนนี้ยังขั้นตรงแต่ถามว่าโลกกลมหรือแบนโลกกลมถูกต้องแล้วผ่านไปได้แล้วถูกต้องถูกต้องชื่อจริงว่าอะไรครับแอปเปิ้ลไม่ถูกไม่ถูกถ้ามีกรดมากเกินไปกินอะไรก็ถามนุ่มมากเลยเจ้าว่าจะให้แล้วอ่ะมีกดมากเกินไปให้กินอ่ะเขาก็นุ่มของเขาไปเรื่อยเลยสตีฟจ็อบส์พี่ชื่อจริงว่าอะไรเขาก็ไปเรื่อยๆสตีฟจ็อบส์ไม่ใช่น้ำยี่ห้อเขาชื่อไอ้จ็อบส์ไอ้จ็อบส์ก็ต้องชื่อเล่นสิเอาเหรอสตีฟจ็อบส์ชื่อจริงชื่ออะไรสตีฟจ็อบส์เหรอคะก็สตีฟจ็อบส์เหรอคะไม่รู้เรื่องเลยก็ใช่ดิครับจำนวน 2,000 ล้านมีสูงกี่ตัวหลายตัวเลยก็กี่ตัวล่ะเฮ้ยนี่จะไปช่วยกันได้ไหมเนี่ยทุเรียนอะไรไม่มีหนามทุเรียนอะไรไม่มีหนามทุเรียนทอดทุเรียนกวนทุเรียนกวนทุเรียนกวนมีหนามไหมไม่มีก็เดี๋ยวทุเรียนก็มีหนามตอนหนามมันตกลงมาตอนที่ยายกวนไงนอนเลยชุดที่หนึ่งไม่ได้นะไปชุดที่สองนะฮะมาในเกมนี้มาคุณจ๋านี่เกมนี้ให้จำแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณบำดูดีๆในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจำภาพทั้ง9ภาพให้ครบถ้วนก่อนที่ลูกโป่งจะแตกมาดูกันครับว่าจะจำภาพได้ทั้งหมดกี่ข้อต้น1 2 3 4 5 6 7 8 กูเลยเล่นไปยืนโอเคบอกแถวบอกได้ห้ามบอกคำตอบนะมีอะไรมาบ้างบอกมาเลยไปเร็วๆตอบไปที่ชู่ที่ชู่แม็กมาแม็กมาที่ไหนครับที่นี่ที่ชู่ถูกต้องที่ชู่ถูกต้องทิศเข็มทิศมีเข็มทิศมีถูกต้องมีอะไรครับข้อศอกหมาไม่มีกล้องส่องทางไกลนี่พี่มาอยู่ตรงมุมตึกอ่ะกล้องวงจรปิดถูกต้องถูกต้องกินได้กินได้มันจะเสียนกแก้วนกแก้วได้ผลไม้มาเปรี้ยวกีวีเร็วหมดแล้วอีกอันนึงอะไรที่ชัดยงที่ชัดยงถูกต้องพี่แม่งเก่งไหมเก่งมากเลยเนี่ยถือว่าถูกต้องได้ดีมาก
ชุดแรกไม่ได้ชุด2เป็นไงฮะได้ไปทั้งหมดเลยค่ะได้1นะคะมาสีต่อไปครับใครไหนคะสีน้ำเงินค่ะไปตอบ2เลยตกลงตอบ2นะฮะไปช็อตจะบ้าไงโยเดี๋ยวมันพองๆเดี๋ยวมันก็ออกไปเองมันจะพูดยังไงโยลองเช็คสิปุ๊บปุ๊บโอเคไหมโอเคพอโอเคเปิดออกครับจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง9ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่1คน200คนรอรถไฟที่สถานีหัวลำโพงคนใดเป็นคนอีสานคำตอบก็คือคนที่101ข้อที่2ผลไม้อะไรเปลือกแข็งที่สุดในโลกคำตอบก็คือผลไม้กระป๋องข้อที่3เดือนกุมภาลงท้ายด้วยยนต์หรือคมคำตอบก็คือลงท้ายด้วยพันครับข้อที่4พยัญชนะไทยตัวที่คุณนึกถึงตอนนี้คือตัวอะไรคำตอบก็คือพยัญชนะตัวใดก็ได้ข้อที่5เป็นอะไรปลูกต้นไม้ได้คำตอบก็คือเป็ดปักกิ่งข้อที่6คนเม็กซิโกที่อยู่ในญี่ปุ่นกินอาหารอะไรคำตอบก็คืออาหารชนิดใดก็ได้ข้อที่7ภูเขาทองสีอะไรคำตอบก็คือสีทองข้อที่8จีนและอินโดนีเซียประเทศใดอยู่ในทวีปเอเชียคำตอบก็คือจีนและอินโดนีเซียข้อที่9เชือกกล้วยทำจากอะไรคำตอบก็คือกล้วยถามเลยครับแล้วใหม่ครับแล้วผ่านนะฮะผ่านได้จะกล้วยทำจากอะไรจะกล้วยจะกล้วยจะกล้วยถูกต้องครับถูกต้องครับเป็ดอะไรปลูกต้นไม้ได้ปักกิ่งถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องเขาทองสีอะไรทองถูกต้องถูกต้องคนเม็กซิโกที่อยู่ในญี่ปุ่นกินอาหารอะไรกินอาหารญี่ปุ่นถูกต้อง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 อาหารญี่ปุ่นผลไม้อะไรเปลือกแข็งยืนเลยมะพร้าวมะพร้าวไม่ใช่ไม่ใช่ทุเรียนก็ทำไมคุณต้องตะโกนด้วยล่ะล้นล้นคุณตะโกนทำไมเขาก็ไม่ได้ยินผมฟังไม่รู้เรื่องก็ทำไมไม่รู้เรื่องทำไมต้องตะโกนทำไมกรรมการต้องเดินหนีด้วยล่ะผมเสียวถามอะไรถามอะไรผลไม้อะไรเปลือกแข็งที่สุดในโลกมังคุดมะพร้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มังคุดชัดผลไม้อะไรกระป๋องผลไม้กระป๋องผลไม้กี้ผลไม้บอกตกลงชุดนี้เป็นยังไงชุดนี้ก็ไม่ได้คะแนนไม่ได้นะครับอีกหนึ่งชุดใครจะนอนของเลยกับผมแม็กนอนกับผมอะไรนะนอนกับผมอีกแล้วเหรอผมนอนกับผู้หญิงไม่ได้ครับอะไรนะไม่ได้ครับมันไม่ดีครับต้องพี่จะนอนก็แต่เมื่อพี่กับแม็กนอนตรงนั้นด้วยกันไอ้คู่เลยคู่เลยก็ลองนอนสองนอนสองค่ะโอ้โหยิมนอนด้วยได้ไหมอะไรนะยิมยิมเล่นด้วยได้ไหมดูเสื้อสีอะไรจัดเตียงทำไมครับพี่จัดเตียงแชร์ด้วยไม่ได้เออโอ้ยกลัวยังไม่ได้เริ่มเลยพี่สองกลัวในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องคำนวณโจทย์เลขทั้ง9ข้อให้ถูกต้องก่อนที่ลูกโป่งจะแตกมาดูกันครับว่าผู้เข้าแข่งขันจะตอบได้ทั้งหมดกี่ข้อพร้อมพร้อมค่ะเปิดออกลงไปไปเร็วไปเลยสองบวกเก้าสิบเอ็ดบวกเก้าถูกต้องบวกสิบสองบวกสิบสองสิบสองยี่สิบสามยี่ห้าบวกสี่สิบแปดยี่ห้าบวกสี่สิบแปดยี่ห้าสี่แปดหกสิบยี่ห้าสิบสามสิบสามคูณสามถูกต้องถูกต้องถูกต้องสิบสามคูณสามสิบพันสิบสองหารสองสิบสองโอ้โหมาหารอีกแล้วโอ้เร็วเร็วหกเก้าถูกต้องถูกต้องสิบสามคูณสามพี่หกสิบเก้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สามเก้าถูกต้องถูกต้องสามเก้าหารสามสามเก้าหารสามเหมือนเดิมเหมือนเดิมสามเก้าหารสามต่อ10ทีเลยโอ้เร็วๆๆ72 7คูณ12เยอะจังถ้าบอกถ้าบอก72ทำกันเร็วๆทำกันเร็วๆ71ไอ้เท่ไม่ใช่ไอ้เท่ไอ้เท่คนโยกจะตายก่อนแล้วเร็วๆๆๆ4คูณ9 8คูณ9 9 8 27ไม่ใช่เร็วๆๆๆเอาเคลียร์เคลียร์กัน8 9เท่าไหร่เคลียร์ดิเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้อ่อน13คูณ3เป็นเท่าไหร่13คูณ3เป็น39 39หาร3แล้ว39หาร3เป็นเท่าไหร่คำตอบเมื่อกี้เนี่ย13คูณ3เป็นเท่าไหร่39ถูกต้องครับเก่งๆนะ39หาร3 108ตอนแม่ให้เรียนก็ไป13ล้อไม่รู้เรื่องเลย7คูณ12เป็นเท่าไหร่ข้อนั้นน่าจะเป็นของผมให้ไปตอบตรงนั้นท่องๆพี่ท่องแม่7 2ฮะแม่7ท่องแม่7 7 1 7 7 2 14 7 3 21 74 28 77ให้เขาท่องให้เขาท่องพี่ท่องท่องให้เขาท่องเนี่ยเดี๋ยวๆ7 3 24 7 8อะไรอย่างงี้ฮะ7 3 21 7 4 7 4 28 เออ7 5 3 5 7 6 7 6 32ไม่ใช่
7 6 7 7 4 9 7 8 99สองครั้งเป็นยังไงเละไม่ได้เละไปหมดไม่ได้อะไรเลยโซนโซนโซนมาสีม่วงสีม่วงต่อเอางี้อานงไปตอบก่อนดีกว่าอานงดีกว่าฉันโดนแน่ถ้าฉันไม่อยากกลัวฉันเรียกชื่อพี่พี่ปกป้องฉันเองจะไม่ชัดปงเสียงไม่ชัดพูดเร็วไปก้มแก้มยังไงใครเดย์บอกซันเขาเองซันมาแล้วโอเคเอาแบบดังๆอ่านดังๆเลยนะซันครับพี่พร้อมพนักงานสูบพร้อมสูบลมเอาเปิดคำถามครับในรอบนี้ต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับข้อที่1มดงานเป็นมดเพศใดคำตอบเพศเมียข้อที่2คนอียิปต์ที่อาศัยในประเทศไทยใช้สกุลเงินอะไรคำตอบก็คือบาทข้อที่3คิดว่าลูกโป่งที่ท้องของฉันจะแตกหรือไม่คำตอบก็คือแตกหรือไม่แตกก็ได้ข้อที่4ราฟาเอลนาดาลเล่นเทนนิสที่ไหนคำตอบก็คือสนามข้อที่5เหล็ก1ตันกับนุ่น1ตันข้อใดหนักกว่ากันคำตอบก็คือเท่ากันข้อที่6ตัวอักษรใดไม่อยู่หน้ากอไก่คำตอบก็คือไม่มีข้อที่7สีสลึงมี1บาท1บาทมีกี่สลึงคำตอบก็คือ4สลึงข้อที่8มีคน100คนยืนอยู่บนหน้าผาคนไหนจะตกหน้าผาคำตอบก็คือคนที่9เพราะก้าวไปข้างหน้าเลยตกหน้าผาข้อที่9มีเหตุผลใดบ้างที่คนที่9จะไม่ตกหน้าผาคำตอบก็คือก้าวข้างๆหรือก้าวข้างหลังก็ได้พอแล้วครับ4สลึงมี1บาท1บาทมีกี่สลึงครับ4สลึงเยี่ยมมากมีคน100คนยืนอยู่บนหน้าผาคนไหนจะตกหน้าผาตายเอาผ่านผ่านผ่านเออผ่านผ่านผ่านเร็วๆๆเราไปนาดาวเล่นที่ไหนครับอะไรนะผ่านผ่านผ่านเร็วๆๆคนอียิปต์ที่อาศัยในประเทศไทยใช้กุญเงินอะไรครับเออคุณเงินไทยดิประเทศไทยเงินไทยประเทศไทยป่ะเร็วๆสามเลยเหล็ก1ตันก็รู้เรื่องเลยข้อใดหนักกว่ากันมันพูดอะไรเนี่ยว่าลูกโป่งที่ท้องของฉันจะแตกหรือไม่แตกแน่นอนรู้ได้ไงรู้ได้ไงแตกคนนี้เลยรู้ได้ไงไม่รู้เรื่องเลยจะร้านจะร้านจะร้านเนี่ยไม่ปัญหาโน้ตลูกโป่งแตกพอดีเลยข้อไหนที่ค้างอยู่ค้างอยู่เหล็ก1ตันกับนุ่น1ตันข้ออะไรหนักกว่ากันมันหนักเท่ากันถูกต้องเอกถามต่อถามต่อราฟาเอลนาดาวเล่นเทนนิสที่ไหนครับกดสนามเทนนิสถูกต้องก็ถูกแล้วไอ้คนกีหยิบอาศัยประเทศไทยใช้เป็นสกุลเงินอะไรไอ้โง่เขาใช้สกุลเงินบาทเออไปยุโรปใช้เงินยูโรไปไอ้จีนใช้เงินหยวนไปฮ่องกงใช้เงินดอลลาร์ฮ่องกงเดี๋ยวกูจะให้ตำรวจมาตรวจบ้านมึงต่างด้าวเยอะเลยมึงไม่ได้เลยครับพี่นะนี่คืออะไรครับคุณมัมสองอันครับเขาโอ้แหมสั่งพิเศษมาเลยนะถามๆค่ะสมมติมันแตกก่อนลูกหนึ่งทำไงคะถ้าเข้ามาสองลูกต้องคิดสองลูกต้องคิดสองลูกแล้วแต่เขาใส่สามลูกก็คิดสามลูกจะสูบกี่ลูกก็แล้วแต่โอเคพร้อมพร้อมครับในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเรียงเลขที่สลับกันอยู่1ถึง9ให้ถูกต้องก่อนที่ลูกโป่งจะแตกมาดูกันครับว่าผู้เข้าแข่งขันจะทำได้หรือไม่ปอยครับฟังดีๆนะปอยปั๊บเอาปอยบอกเร็วบอกเร็วเอาอันกลางอันล่างสุดมาไว้อันที่1อันบนสุดเอาอันกลางล่างสุดอ่าห้ามดูแล้วเอาอันที่หยิบมาวางอันกลางอันที่1แล้วก็มาวางอันกลางอันที่2อันกลางอันที่2อ่ะมาวางอัน3อันบนอันซ้ายบนข้างบนข้ามโดข้ามโดข้ามโดแล้วก็เอาอันนี้อันสุดท้ายอันกลางเอามาวางอันกลางอันที่หนึ่งสุดท้ายกลางสุดท้ายกลางที่บ้านสามสุดท้ายกลางสุดท้ายสุดท้ายอันกลางอันกลางอันที่หนึ่งอันกลางที่หนึ่งอันกลางที่หนึ่งอันกลางกลางที่หนึ่งสุดท้ายที่สามอันนี้ไม่ได้แขวะไปก่อนอันนี้อันนั้นมาวางฟังเร็วๆๆๆดีมากดีมากอันกลางอันกลางที่3อันกลางเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันกลางเอาเอาเอาขอโทษนะครับครับคือเราพยายามยื้อชีวิตเขาไว้แล้วครับผมเขายอมไปเองครับเขาไปตอนกี่โมงครับเนี่ยไปเมื่อสักครู่เองฮะเขาไปแล้วเหรอไปแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกผมอยู่ข้างนอกผมได้ยินว่าอันนู้นอันกลางยืดยืดยืดอะไรอยู่เลยอ่ะเขาสั่งเสียญาติอยู่ครับโอ้ปุ้ยแล้วครับปุ้ยแล้วครับผมเข้าใจไหมซันอันกลางอันนู้นริมอะไรได้ยินอันกลางครับเอามาสรุปคะแนนนะตกลงไม่ได้นะอ่ะเกมหลงรักประเทศไทยอ่ะเกมวันนี้ก็เป็นคำขวัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะคละเข้ากันอยู่เรียงให้ถูกแล้วกันนะคะว่าจังหวัดภูเก็ต
มีอยู่4แถวด้วยกันอย่าลืมข้อระฆังนะครับเราหลบออกปั๊บก็ออกเลยครับปั๊บเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยแล้ว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 ทำแรกให้เจอนี่เลยสวรรค์เมืองใต้มา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 อย่าลืมข้อระฆังนะเอาเร็วๆได้มาแล้วเร็วเปลี่ยนไม่ได้นะห้ามเปลี่ยนแปลงน้ำเงินเปลี่ยนไม่ได้แล้วเร็วเร็วข้อระฆังเร็วข้อระฆังไปเลยไปเลยพี่แดงพ่อสีม่วงพ่อห้ามเปลี่ยนแล้วเฉลยก่อนเฉลยเลยนะคะเฉลยเหมือนจะไม่คงตัวไข่มุกอนามันหาดทรายสีทอง2วีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มสวรรค์เมืองใต้เหมือนจะผิดเลยค่ะเอ๊ะมันแปลกๆนะมันแปลกๆมั้ยดูดูผมดูดูที่2อันนี้อันนี้อันนี้ดูนะดูนี่คนเป็นคนไทยไงเราต้องรู้ว่าคนไทยบ้านเรามีอะไรดีบ้างคำขวัญทุกจังหวัดนี่มันต้องอยู่ในหัวไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองบารมีหลวงพ่อแจ้ม2นาทีมันแค่นี้เองมาดูดิอ้าวอันนี้อันนี้สันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองไข่มุกอันดามัน2วีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มครับผมดูเฉลยไข่มุก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 เรียกสวรรค์เมืองใต้ติดจังหวัดแรกแล้วมันไม่รู้ว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดไอ้มุกอันดามันต้องต่อด้วยนั่นเองเมืองใต้ไม่เคยไปภูเก็ตกันเนี่ยหาดทรายสีทองแล้วก็หาดทรายสีทองถูกไหมเนี่ยถูกไหมถูกไหมบารมีหลวงพ่อแช่มบารมีหลวงพ่อแช่มชัดเจนอยู่แล้วต่อด้วยมันไม่เคยไปทรายสีทองแล้วก็บารมีบารมีหลวงพ่อแช่มนั่นเห็นไหมปั๊บมาเป็นอะไรใครถูกไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีใครถูกเลยสรุปคะแนนค่ะทีมของซันนะคะได้ไป0คะแนนอิมอิมค่ะได้ไป1คะแนนค่ะและทีมของแม็กซ์นะคะได้ไป0คะแนนค่ะ